สวัสดีเจ้าเพื่อนๆวันนี้พี่แพนจะมาชวนทากระเป๋าเล็กๆแบบนี้นะเจ้าเป็นพวงกุญแจโทษนะคะเป็นพวงกุญแจเล็กๆแบบนี้นะเจ้าเนี่ยค่ะแบบนี้นะเจ้าเนาะปากเป๊กๆเนาะพี่น้องเป็นปากแบบนี้นะเจ้าเพื่อนๆไปหาอุปกรณ์แบบนี้มานะเจ้าเป็นปากกระเป๋าแบบนี้นะคะเนี่ยเจ้าอันนี้สั่งซื้อได้ที่ eBay หรือไม่ก็ Amazon นะเจ้าร้านประดิษฐ์ประดอยทั่วไปก็คงมีนะเจ้าเนาะเนี่ยค่ะแล้วเข็มนะเจ้าเข็มนี้จะเป็นเบอร์7/0นะคะ7/0หัวทองนะเจ้า7/0หัวทองไหมไหมอันไหนก็ได้นะเจ้าแต่วันนี้แพนจะใช้สีเขียวเป็นคอตตอนนะเจ้าเป็นคอตตอนเพราะมันอาจจะมันจะได้ทนนะเจ้าเนาะนะคะเราจะทักวนก้นหอยนะเจ้าขึ้นไปนะเจ้าเรามาเริ่มกันเลยนะเจ้าก้องไหมนะเจ้าเป็นวงกลมแล้วก็โซ่หนึ่งนะคะทํา x ลงไปในวงกลมนี้6ครั้งนะเจ้า1นะคะหกนะเจ้าดึงนะคะแล้วเราจะถักวนก้นหอยจะทํา2ครั้งในหลักแรกนี้เลยนะเจ้านี่ค่ะมือใหม่ใช้ที่ขั้นนะเจ้าเราจะทํา 2x ลงในหลักเดียวกันนะเจ้าไปทั้งหมด6ครั้งนะเจ้าก็จะได้อยู่12หลักนะเจ้าเจ้าทีนี้แถวที่3นะเจ้าแถวที่3หลักแรกนี่เราใส่ 1x นะคะหลักที่2ใส่ 2x ในหลักเดียวกันอย่าลืมที่ขั้นนะเจ้าหลักต่อไป 1x นะคะแล้วก็2ทำแบบนี้จนรอบเลยนะเจ้าแบบนี้นะคะทีนี้เฮาจะต้องมาวัดนะเจ้าว่าปากกระเป๋าเฮากับอันนี้ตัวนี้เฮาจะต้องทักให้มันเท่ากับปากกระเป๋าอันนี้นะเจ้านะคะเราจะเอามันใหญ่นะเจ้าเนาะมาทักอีกรอบหนึ่งนะคะทักอีกรอบหนึ่งทักรอบนี้ 1x ใน2ลักนะเจ้าเอาคลิกคันไว้ก่อนแล้วก็ 2x ในหลักถัดไปนะคะ 1x2x ทำแบบนี้จนรอบเลยนะเจ้าเนี่ยเจ้าโอเคเนาะทีนี้เราจะมาวัดดูปากมันนะเจ้าเนาะเนี่ยค่ะมันจะพอดีเลยนะเจ้าแค่นี้นะคะเราจะเอาใหญ่กว่านี้แล้วนะเจ้าเพราะว่าถ้าเราเอาใหญ่มันจะออกมามันบางงามเนาะเนี่ยค่ะเราจะมาวัดก่อนนะเจ้าเนาะโอเคทีนี้เราจะมาเพิ่มแถวมันแล้วนะเจ้าเราจะมาเพิ่มแถวมันแล้วเนาะเราจะทักบนไปเลยนะเจ้า1 2แต่ยังเอาที่ขั้นไว้ก่อนนะเจ้าเนาะทักจนรอบเลยนะเจ้าเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะว่าเราจะทักขึ้นกี่รอบนะเจ้าคิดว่าเดี๋ยวนะคะ1 2 3 4
5 6 7 8 9 10ประมาณ10แถวนะเจ้าเฮาบ่เอามันลูกใหญ่นะเจ้าเนาะอันนี้เฮาเอาไปห้อยพวงเป็นกุญแจนะเจ้าค่ะโอเคนะเจ้าเนาะเดี๋ยวเพื่อนๆไปทักจนได้ความสูงของกระเป๋านะเจ้าเดี๋ยวเฮามาดูกันว่าเฮาจะทำยังไงกับปากมันนะเจ้าเจ้าพี่แพนจะได้อยู่ประมาณ10แถวนะคะนี่ค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10แถวนะเจ้ามันก็จะประมาณนี้ถ้าเพื่อนๆใครได้อันใหญ่ก็ทํา15แถว12ก็ได้นะเจ้าเนาะแต่แพนว่าที่มันจะสูงไปนะเจ้าเนี่ยค่ะเสร็จเรียบร้อยนะเจ้าทีนี้เราจะต้องเอามาเย็บติดกับปากกระเป๋านี้นะเจ้าทีนี้เทคนิคนะเจ้าก็คือไปหาเข็มนะคะเข็มเย็บผ้าเราเนี่ยเจ้าเข็มเล็กๆนะเจ้าที่มันลอดไอ้รูตรงนี้นะเจ้ารูตรงนี้นะคะเพราะว่ามันเล็กมากเลยเจ้ามันต้องใช้สกิลนิดนึงเนี่ยค่ะต้องใช้เข็มแบบเจ้าแต่ใจเย็นๆเนาะมันก็จะดีเองนะคะเนี่ยค่ะเดี๋ยวนะเจ้าเนาะเดี๋ยวเฮามาลองทาบดูนะคะเนี่ยเจ้าโอเคเดี๋ยวเฮามาตัดไหมกันก่อนนะเจ้าเพราะว่าไหมอันนี้มันก็บ่มันเส้นใหญ่นะเจ้าเนาะมันจะบ่เข้าฉะนั้นเฮาจะทํา4ผ่านก่อนนะคะแล้วก็ตัดไหมนะเจ้าแล้วก็ตัดไหมเราจะใช้ไหมเย็บผ้าเฮานี้นะเจ้าทํานะคะเนี่ยค่ะเรียบร้อยทีนี้เราจะมาซ่อนไหมอันนี้ก่อนนะเจ้าเนาะซ่อนไหมอันนี้ก่อนนะเจ้ายิ่งทักแป๊บเดียวเองนะเจ้าทักแป๊บเดียวก็เสร็จละอันนี้เดี๋ยวเฮาอันนี้เดี๋ยวเฮาค่อยนี่ก็ได้จ้ะเฮาตัดออกนิดนึงนี่นะคะทีนี้เฮาจะมาพับครึ่งนะคะเวลาเฮาเอามาใส่นี่เฮาต้องพับครึ่งก่อนเนาะพับครึ่งก่อนนะเจ้าแล้วเฮาก็จะเอาตัวที่ขั้นนี้ไว้นะเจ้าว่ากึ่งกลางมันตรงไหนใจ2ตัวนะเจ้าใจ2ตัวพับครึ่งไว้นะเจ้าแบบนี้นะคะทีนี้เฮาก็จะเอาตัวนี้มานะเจ้ามันจะต้องออกเป็นแบบนี้เนาะทีนี้เฮาจะเอามาใส่ครึ่งต่อครึ่งแบบนี้นะเจ้าแบบนี้นะคะดูจะยากไปมันก็เจ้าจริงแล้วมันต้องแบบนี้เพราะเวลาเนี่ยค่ะดึงมันขึ้นมานะเจ้าแบบนี้นะเจ้ามันก็จะทีนี้เราก็จะมาเย็บอันนี้ครึ่งนี้เนาะอันนี้กับครึ่งนี้นะคะนี่เจ้านี่ใจไหมสีเดียวกับไหมพรมตัวกระเป๋าเลยนะเจ้าแล้วแต่เพื่อนๆมีเลยเนาะทีนี้เฮาฮู้แล้วว่าตรงไหนเฮาจะถอดนี่ออกนะเจ้าแล้วเฮาก็จะมาเริ่มทําตั้งแต่ตรงนี้ไปเลยนะเจ้าใจเย็นๆเนาะค่อยๆทําไปแบบนี้ค่ะค่อยถักไปนะเจ้าเฮานี่ลอดเข้ามานะเจ้ามันจะยากนิดนึงนะคะมันเพราะมันอันเล็กมากเลย
นะเจ้าพี่แผนเสร็จเรียบร้อยแล้วพี่แผนจะทำดอกไม้นี่ติดนะเจ้าอย่างนี้นะคะนี่เจ้าเสร็จแล้วนะคะนะคะเก๋ไก๋ดีนะเจ้าเนาะมันไม่ใช่ยากนะเจ้าเนาะทําแป๊บเดียวเองก็เสร็จละค่ะให้เพื่อนๆลองเอาไปหัดทําดูนะเจ้าอันนี้เป็นโครงการของการใช้เศษไม้ให้เป็นประโยชน์นะเจ้าเนาะทั้งใดคลิปนี้คงเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่กําลังมองหาว่าจะทําอะหยังนะเจ้าลองเอาไปหัดทักหัดทําดูช่วยกดไลค์กดแชร์ให้พี่แผนตัวนะเจ้าแล้วเจอกันคลิปหน้าขอบคุณจัดนักนะเจ้า